วันแรกนะครับที่ทางสบคผ่อนคลายครับแล้วก็ให้นั่งดื่มแอลกอฮอล์ในร้านได้ถึง5ทุ่มร้านนั้นเปิดได้ถึงเที่ยงคืนด้วยวันนี้คุณดุ๊กภูมินลงพื้นที่ไปสำรวจบรรยากาศในหลายจุดด้วยกันนะครับว่ากันว่าคึกคักมากพอสมควรด้วยแต่จุดหนึ่งที่อยู่นั้นใกล้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติสดเข้ามาโดยคุณดุ๊กภูมินครับเชิญครับคุณดุ๊กครับขอบคุณครับพี่อาร์ตครับคุณผู้ชมครับด้านหลังผมนี้นะครับคือร้านอาหารนะครับที่ตั้งอยู่ในบริเวณของโซนกรุ๊ปนะครับที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ในช่วงเวลาประมาณ23นาฬิกาตรงแล้วนะครับขณะนี้อย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะครับซึ่งเป็นเวลานะครับที่ทางสบค.รวมถึงกรุงเทพมหานครกำหนดให้นะครับร้านอาหารต่างๆสามารถขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ในช่วงเวลาที่กำหนดคุณผู้ชมลองสังเกตนะครับว่าถึงแม้ขณะนี้ในช่วงเวลาประมาณ23นาฬิกาตรงแล้วร้านอาหารที่ตั้งอยู่ในบริเวณของโซนกรุ๊ปครับห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ขณะนี้ก็ยังคงเปิดให้บริการนะครับนักท่องเที่ยวนั้นก็ยังคงเข้ามาใช้บริการตามปกติขณะเดียวกันอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับมีนักท่องเที่ยวบางส่วนนะครับก็ต่างทยอยออกจากร้านบ้างแล้วนะครับหลังล่าสุดครับขณะนี้ตำรวจสน.ปทุมวันรวมถึงเจ้าหน้าที่เขตนะครับได้เข้ามาตรวจตาเพื่อห้ามปรามนะครับไม่ให้ร้านอาหารเปิดเกินเวลาที่กำหนดโดยทุกร้านนะครับได้เข้มงวดนะครับอย่างที่ผมสำรวจทุกร้านได้เข้มงวดนะครับถึงการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ครับในช่วงค่ำที่ผ่านมานะครับทีมข่าวได้ตระเวนสำรวจสถานประกอบการและร้านอาหารนะครับย่านถนนข้าวสารโดยบรรยากาศโดยรวมเริ่มกลับมาคึกคักครับท่ามกลางการเข้มงวดนะครับการคัดกรองป้องกันหาเชื้อโควิด-19 ครับทีมข่าวครับสอบถามผู้ประกอบการรายหนึ่งบอกว่ารู้สึกดีใจมากนะครับที่มีการขยายเวลาให้จำหน่ายและนั่งดื่มแอลกอฮอล์ได้จนถึงเวลา23นาฬิกาเพราะจะช่วยให้มีรายได้มากยิ่งขึ้นครับจำกัดโต๊ะเพราะว่าเราอยู่ในห้องแอร์อะฮะเราลดลงมาเหลือแค่ 50% จากพื้นที่ปกติครับรายได้ลดลงเยอะครับเยอะจากแต่ก่อนมากบอกได้เลยว่าเยอะแต่ก่อนมากเราก็หวังว่าพอขยับเป็น5ทุ่มแล้วจะทำให้รายได้เราเพิ่มมากขึ้นนะครับมั่นใจทุกอย่างครับเพราะว่าพนักงานที่มาตรวจเนี่ยมาจากทางเขตพระนครนะครับที่ส่งมาครับผมขณะที่นายวสันต์บุญหมื่นไวยนะครับผู้อำนวยการเขตพระนครเปิดเผยกับทีมข่าวนะครับว่าจะให้ผู้ประกอบการทุกร้านที่ถนนข้าวสารยุติการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครับตั้งแต่ช่วงเวลา22นาฬิกาเป็นต้นไปครับหากพบการฝ่าฝืนจะถูกลงโทษขั้นเด็ดขาดครับก่อน5ทุ่มต้องเคลียร์เลยแล้วขอ4ทุ่ม45 4ทุ่ม50ต้องเช็คบิลเลยหยุดการจำหน่ายเสียเพียงหนักๆต้องเบาเลยของการยุหรือปิดจะไล่จะเป็นการดีส่วนใหญ่เขาจะปิดนะครับเสร็จแล้วก็ห้าทุ่มเราจะมาตรวจอีกครั้งหนึ่งถ้ามีการฝ่าฝืนคราวนี้ปรับหนักมากครับแต่ถ้าจำหน่ายสุราเกินจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินเบียร์เกินอะไรเงี้ยโทษฐานหนักมากครับปรับ100,000 บาทซึ่งจริงๆเราไม่อยากปรับแต่ว่าคำตรวจมาแล้วทางเราแต่ผู้ประกอบการก็เราพูดทุกวันย้ำทุกวันไม่เคยเว้นคาดว่าเราได้ความร่วมมือครับคุณผู้ชมครับพี่อาร์ตครับอย่างที่ผมบอกไปข้างต้นครับตอนนี้ครับถึงเวลากำหนดนะครับที่ทางสบครวมถึงทางการนะครับกำหนดให้ทางร้านต่างๆนะครับปิดให้บริการในช่วงเวลา5นาฬิกาขออภัยครับในช่วงเวลา23นาฬิกาแต่จากที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ขณะนี้ทางร้านต่างๆก็ยังคงเปิดให้บริการอยู่นะครับคุณผู้ชมครับและทั้งหมดนี้ก็เป็นบรรยากาศและความคืบหน้าล่าสุดครับภูมินทร์ สารสมบูรณ์ครับรายงานสดนะครับจากโซนกรุ๊ปแอดเซนทันโบครับภูมินทร์ สารสมบูรณ์รายงานสดครับขอบคุณนันทุกภูมินทร์นะครับขอบคุณ AIS 5G ด้วยเดี๋ยวร้านปิดเที่ยงคืนแต่ว่าดื่มเหล้านั้นได้ถึงช่วง5ทุ่มต่อไปด้วยสวัสดีครับผมจัสทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ